สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์ภาพแก๊งขอทานจีนกินหรูอยู่สบายปาร์ตี้กันเฮฮาควักเงินเป็นปึกๆจ่ายค่าอาหารหลังจากมีการจับกุมขอทานชาวจีนที่เข้ามาขอทานในประเทศไทยโดยแต่งตัวในชุดนักศึกษาบางคนอยู่ในชุดนั่งขอทานตามหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายๆที่โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านซึ่งรายได้หลักหมื่นต่อวันล่าสุดวันที่23พฤศจิกายนกันจอมพลังได้โพสต์ภาพกลุ่มขอทานจีนมานั่งดื่มกินเหล้ากันที่ร้านแห่งหนึ่งพร้อมกับมีภาพนั่งนับเงินลงในเพจกันจอมพลังช่วยสู้โดยระบุข้อความว่า FC ส่งภาพมาให้ผมเป็นขอทานจีนชีวิตมันช่างดีเสียจริงๆเลิกงานรวมตัวกันกินเบียร์สูบบุหรี่ปาร์ตี้ชนแก้วกันมีความสุขควักเงินเป็นปึกจ่ายค่าอาหารเป็นพันๆกินเสร็จก็พักโรงแรมเดือนละ 15,000 ชิวๆตื่นมาก็ออกไปนั่งน่าสงสารพอกรุบกริบตอนกลางคืนก็ปาร์ตี้เฮฮากับเพื่อนๆต่อขอบคุณ FC ทุกคนที่ส่งภาพส่งข้อมูลมาให้นะครับหลังจากนี้เราจะทำบุญกันอย่างมีสติใครเห็นคนหน้าเละมือกุดแขนกุดนั่งขอทานส่งภาพส่งโลเคชั่นมาให้ผมได้เลยครับเราจะกู้ภาพหลักของประเทศไทยด้วยกันหลังจากนั้นกันจอมพลังได้ลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารในภาพโดยทราบจากลูกจ้างในร้านว่าเคยเห็นคนลักษณะนี้มากินข้าวพูดจาภาษาจีนมากันประมาณ 5-6 คนสั่งอาหารเยอะมากกินเบียร์ประมาณ 7-8 ขวดและซื้อเหล้ามากินด้วยซึ่งกินมื้อใหญ่มากคาดว่าจะอยู่ในโรงแรมในซอยเพิ่งรู้ว่าเป็นขอทานเพราะเอาเหรียญมาแลกวันหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทแถวนี้เป็นที่พักราคาถูกที่เขาอยู่ได้น่าจะเป็นแหล่งรวมตัวกันเขาไม่ได้มากินทุกวันแต่จะมาขอแลกเหรียญทุกวันเคยเห็นแบงค์พันจำนวนมากน่าจะเป็นแสนวันที่มานั่งกินข้าวค่าอาหารประมาณ 1,000 บาทคนกลุ่มนี้จ่ายเป็นแบงค์20บาทมากถึง 2,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ